อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่320การสอบสวนขั้นต้นขณะที่เสือยังมึนงงและก็สะทกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างฉับพลันนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาและการแต่งกายดีได้เดินปราดๆเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวเองด้วยเสียงที่สะกดความตื่นเต้นเอาไว้ว่าผมชื่อสุทนเป็นผู้จัดการร้านอาหารนี่ครับมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณคนนี้เหรอครับจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างไหมยังไม่ทันที่เสือจะตอบคำถามนั้นผู้จัดการวัยหนุ่มของร้านก็อุทานติดต่อกันมาอีกเอ๊ะนี่คุณสมภพเนี่ยน่ากลัวจะเมามากคุณรอเดี๋ยวนะผมจะเรียกเด็กให้มาช่วยอุ้มไปนอนพักที่ห้องหลังร้านเสือสบตาผู้จัดการหนุ่มก่อนบอกเสียงเรียบขรึมเป็นเชิงสั่งกำชับไกลๆยังไม่ต้องเรียกเด็กหรอกครับคุณสุทนถ้าจะช่วยเหลือจริงๆแล้วก็รีบไปโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาที่นี่โดยเร็วที่สุดจะดีกว่าที่ร้านเนี้ยมีโทรศัพท์หรือเปล่ามีครับถ้าอย่างนั้นช่วยรีบไปจัดการให้ผมด้วยเสือสั่งพร้อมขมึงตาห้ามเมื่อเห็นฝ่ายนั้นทำท่าลุกลี้ลุกลนแสดงความตกใจเมื่อมองเห็นเลือดไหลนองท่วมหน้าอกคนตายปล่อยให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณสมภพมาฟุบไปพลางก่อนจนกว่าตำรวจจะมาถึงความจริงแกถูกยิงจากข้างหลังกระสุนทะลุออกหน้าอกตายคาที่เลยเสือบอกเข้าอำพรางความจริงบางอย่างไว้เกี่ยวกับคำบอกเล่าของสมภพก่อนตายเพราะคิดว่าถ้าสมภพต้องตายเพราะเรื่องไม้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรรายไหนบางทีหน้าที่ใหม่ซึ่งเขาจะต้องรับมอบหมายต่อไปอาจจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่และเขาก็คงจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปจากสมภพอย่างไม่มีปัญหาดังนั้นการแสดงออกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยในระยะนี้จึงเป็นการดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยจากภัยมืดที่ยังมองไม่เห็นตัวและก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครขณะนี้เขาวางใจใครไม่ได้ทั้งสิ้นสุดทนทำท่าคล้ายไม่เชื่อถือคำบอกเล่าของเสือว่ามีการยิงเกิดขึ้นในร้านแย้งว่าเมื่อกี้ผมยืนบริการลูกค้าอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆเวทีนี่เองยังมองไม่เห็นคุณสมภพลงไปเลยครับถ้ามีคนยิงมาน่าจะได้ยินเสียงปืนบ้างนี่ไม่มีเลยคนอื่นๆก็คงไม่มีใครได้ยินไม่อย่างนั้นคงแตกตื่นไปทั้งร้านแล้วหรือว่าคุณได้ยินเสียงปืนเสือสายหน้าไม่หรอกผมรู้จากที่เห็นรอยกระสุนเข้าใจว่าคนยิงคงจะสวมไซเลนเซอร์เก็บเสียงจึงไม่มีใครได้ยินเสียงปืนและตอนนั้นก็เหมือนกับตอนนี้ดนตรีดังออกกลบไปทั้งร้านจึงไม่มีใครสนใจคุณเห็นใครรีบผุนผลันออกไปจากร้านตอนที่คุณสมภพล้มลงไปบ้างหรือเปล่าล่ะไม่มีครับยังไม่มีใครออกไปจากร้านเลยงั้นคุณรีบจัดการให้ผมอีกอย่างนะสั่งเด็กของคุณช่องทางเข้าออกทุกช่องไว้อย่าให้ใครออกไปจากร้านเนี้ยจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงได้ครับผมจะจัดการให้ผู้จัดการหนุ่มรีบลุกขึ้นแล้วก็หายไปจากที่นั่นเสือใช้หางตาสังเกตไปทั่วๆแล้วก็รู้สึกเบาใจเมื่อได้พบการเคลื่อนไหวจากเด็กหนุ่มที่ทำหน้าที่บริการซึ่งอยู่ในเครื่องแบบของร้านบางคนเคลื่อนตัวไปยังจุดเข้าออกของร้านซึ่งมีอยู่2ทางคือด้านหน้าและด้านซ้ายอย่างเงียบๆจุดละ4คนโดยไม่เป็นที่สะดุดใจของผู้มารับประทานอาหารแสดงว่าผู้จัดการร้านได้เริ่มงานตามคำขอร้องของเสือแล้วจึงเชื่อว่าทางด้านหลังและด้านขวามือของร้านซึ่งเสือทราบจากการคุยกับสมภพเมื่อตอนแรกมาถึงว่าเป็นหนองน้ำชายบึงถ้าจะมีทางเข้าออกได้ผู้จัดการของร้านพระพรึงก็จะส่งเด็กของเขาไปเฝ้าดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันมีแขกบางคนที่ผ่านมาเห็นและจากผู้ที่นั่งอยู่กับโต๊ะใกล้เคียงเข้ามาสอบถามเหตุการณ์เมื่อเห็นมีคนนั่งประคองคนนอนอยู่ที่พื้นนานผิดปกติเสือก็รีบบอกปัดไปว่าเพื่อนเมามากไม่มีอะไรร้ายแรงกำลังให้เด็กไปเรียกคนขับรถมาแบกกลับบ้านซึ่งก็ได้ผลดีพวกอยากรู้อยากเห็นถอยหลังกลับไปด้วยสีหน้าขันขันเพราะดีที่ไฟฟ้าในร้านมืดสลัวจึงไม่มีใครมองเห็นเลือดที่ร่างของสมภพและเสือก็พยายามก้มตัวเองลงไปบังไว้เวลาของการรอคอยอันน่าจะอึดอัดผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกของเสือตลอดเวลาเขาพยายามทบทวนหาสาเหตุของการตายของสมภพทบทวนคำบอกเล่าของเพื่อนรุ่นพี่จากทุกแง่ทุกมุมนับตั้งแต่ได้พบและพูดคุยกันมาจนถึงเวลาของลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วก็ต้องถอนใจหนักเมื่อพบว่าทุกอย่างมีแต่ความมืดมิดไม่มีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์พอที่จะใช้สืบหาต้นตอของความตายได้เลยเสือได้แต่เสียดายเมื่อนึกถึงว่าสมภพมาด่วนมีอันเป็นไปเสียก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะแนะแนวทางบางอย่างให้เขารู้ที่สำนักงานป่าไม้เขตตอนรับมอบหมายงานกันถ้าสมภพไม่ผัดไปให้ความจริงทั้งหมดแก่เขาเสียแต่วันนี้บางทีตัวการสั่งพิฆาตสมภพอาจจะพบจุดจบจากน้ำมือเขาก็ได้ไม่ยากนักความคิดของเสือย้อนกลับมายังเหตุการณ์ก่อนหน้าที่สมภพจะถูกยิงตอนที่ขอตัวไปหาพระพลึงสมภพพูดกับเขาราวกับรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะตายโดยสั่งฝากอย่างเล่นๆว่าให้ช่วยหามเขาลงหลุมด้วยมันคล้ายกับเป็นลางสังหรณ์แต่ตอนนั้นเขาคิดว่าสมภพกล่าวออกมาด้วยความเมามากกว่าถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่เขามาคล้องจองกันอย่างพอดีพอดีเท่านั้นจุดสนใจของเสือมารวมตัวกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อตอนสมภพกลับมาถึงโต๊ะก่อนหน้าจะถูกยิงเพียงวิบตาเดียวหน้าตาของป่าไม้รุ่นพี่แสดงให้เห็นว่ากำลังตกอยู่ในอารมณ์ร้ายอย่างรุนแรงบางทีผู้ที่จุดอารมณ์ร้ายนี้ให้สมภพก็อาจจะเป็นคนที่เขาไปหาคือพระพลึงก็ได้รูปการมันชวนให้คิดว่าสมภพกับพระพลึงอาจจะมีปัญหาโต้แย้งกันหรือไม่อีกทีสมภพกับพระพลึงอาจไม่ได้พบกันเพราะมีบุคคลที่สามเข้ามาขวางไว้แล้วก็เกิดต่อปากต่อคำกันขึ้นอันนี้เป็นจุดที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งที่เสือตั้งใจจะเริ่มงานสืบของเขาตรงประเด็นนี้ก่อนซึ่งเชื่อว่าคงหาความจริงได้ไม่ยากเย็นนักและคนที่จะให้คำตอบเขาได้ควรจะเป็นเจ้าแม่พระพลึงไฟคนนั้นความจริงเสือไม่อยากจะพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับหล่อนแต่สำหรับกรณีนี้น่ากลัวจะเลี่ยงหนีไม่พ้นแล้วไม่ถึง10นาทีเสียงไซเรนก็โหยหวนแว่วมาและอีกชั่วอึดใจรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คันเปิดไฟแดงวาบแดงวาบเข้ามาจอดหน้าร้านตอนนี้เองที่คนในร้านแตกฮือเหลียวหน้ามองหลังถามกันให้แซ่ดมันเป็นความแตกตื่นที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันพวกที่ตื่นกลัวมากบางรายถึงก็ตั้งท่าจะเพ่นไปพ้นเหตุการณ์ร้ายที่ตัวเองไม่อยากจะเกี่ยวข้องแต่ทุกคนก็ไม่สามารถก้าวพ้นออกไปจากร้านได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าโหลโดดลงจากรถเข้าอุดจุกช่องทางทุกด้านเอาไว้อย่างฉับไวเสียงดนตรีหยุดสนิทเป็นปริดทิ้งไฟฟ้าทุกดวงในร้านสว่างพรึบพร้อมกันพวกอยากรู้อยากเห็นที่อยู่นอกร้านกับพวกแขกของร้านที่อยู่ข้างในถูกกันไว้ออกจากกันอย่างเข้มแข็งเฉียบขาดจนไม่มีใครกล้าขัดขืนในร้อยตำรวจเอกผู้หนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงให้ทุกคนในร้านอยู่ในความสงบโดยเล่าเหตุการณ์สั้นๆให้รู้แล้วบอกให้ทุกคนกลับเข้านั่งประจำที่โต๊ะใครโต๊ะมันจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเรียบร้อยสิ้นสงสัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ออกจากร้านได้จากนั้นนายตำรวจ4นายก็ตรงมาที่เสือเพื่อสอบถามและตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยมีสุทนผู้จัดการร้านอาหารกับเจ้าของร้านสาวเข้ามายืนฟังอยู่ห่างๆด้วยหลังจากเขาเล่าเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่และยืนยันว่าสมภพตายคาที่โดยไม่ได้สั่งเสียความใดๆเจ้าหน้าที่ได้สอบถามสุทนกับพระพลึงอยู่อีกครู่นึงจึงสั่งให้ทั้งสองคนพร้อมทั้งเสือเตรียมไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่เสือได้มีโอกาสเห็นพระพลึงใกล้ๆเขากับหล่อนไม่มีโอกาสได้พูดจากันเลยเพียงได้สบตากันโดยบังเอิญครั้งเดียวหล่อนก็รีบเมินไปเสียเหมือนไม่สนใจหากในความรู้สึกของเสือเขาบอกตัวเองว่าหญิงสาวผู้นี้นอกจากจะมีความสวยสะดุดตาคนหนึ่งแล้วยังเป็นคนใจคอเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเอาการเพราะตลอดเวลาเหล่านั้นเสือสังเกตเห็นว่าหล่อนไม่ได้แสดงท่าทางตื่นเต้นหรือตกใจอย่างที่ผู้หญิงควรจะมีหรือเป็นไปเมื่อต้องมาพบกับเรื่องร้ายเข้าอย่างนี้แม้แต่นิดเดียวดูเหมือนหล่อนจะเฉยเมยต่อร่างอันไร้วิญญาณของสมภพเสียด้วยแม้เมื่อร่างนั้นถูกเจ้าหน้าที่หามออกไปขึ้นรถหล่อนก็ยังไม่ยอมเหลือบมองมันทำให้เสือแปลกใจถ้าสมภพไม่เคยพูดถึงหล่อนอย่างสนิทชิดเชื้อให้ฟังจะไม่ประหลาดใจเลยแต่นี่หล่อนกลับทำท่าเหมือนไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนมีหนำซ้ำยังชักสีหน้าเหมือนไม่พอใจที่สมภพเป็นตัวการนำความยุ่งยากมาให้กับร้านของหล่อนและตัวหล่อนเองอีกด้วยพยายามเก็บงำความสงสัยไว้อย่างมิดชิดยืนอยู่เงียบๆดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรงโต๊ะอาหารที่เขานั่งกินเหล้าอยู่กับสมภพส่วนสุทนกับพระพลึงแยกไปยืนรวมกลุ่มอยู่กับพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนในร้านการค้นหาอาวุธปืนได้เริ่มต้นขึ้นจากแขกของร้านก่อนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นทุกคนอย่างละเอียดยิบเมื่อการค้นผ่านไปพวกแขกก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปได้
หลังจากนั้นนักดนตรีกับเด็กบริการถูกนำตัวมาตรวจค้นเป็นลำดับต่อไปรวมทั้งทุกซอกทุกมุมของร้านพระพลึงก็ไม่ถูกละเว้นเกือบ2ชั่วโมงกับเวลาที่เสียไปโดยไร้ประโยชน์ไม่ได้ของกลางไม่มีตัวผู้ต้องสงสัยเสือขบกรามในตาตกสลดและก็เจ็บปวดหนึบที่หัวใจเมื่อไม่สามารถช่วยเพื่อนผู้ร่วมสถาบันกันมาได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าปลอบใจตัวเองและก็บอกฝากไปถึงวิญญาณของเพื่อนรุ่นพี่ผู้อาภัพพี่พบครับยังไงการตายของพี่จะจบฉากสุดท้ายอย่างง่ายๆเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเกือบตีหนึ่งแล้วเมื่อเสือมาถึงสถานีตำรวจพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่เขาถูกพาตัวเข้าไปยังห้องทำงานของร้อยตำรวจเอกหัวหน้าคณะที่ไปสอบสวนที่เกิดเหตุตามลำพังประตูห้องทำงานถูกปิดสนิทล็อกกลอนโดยเจ้าของห้องจากนั้นเมื่อร้อยตำรวจเอกหนุ่มเดินกลับมานั่งที่เก้าอี้เบื้องหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่เสือก็พบกับความอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสีหน้าของฝ่ายนั้นเปลี่ยนจากเคร่งเครียดหน้าเกรงขามแก่ผู้พบเห็นมาเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเขาอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งกว่านั้นยังยกมือไหว้เสือเสียอีกพร้อมกับถามสั้นๆพี่เสือจำผมไม่ได้หรือครับเสือรับไหว้อย่างงงๆมองหน้าเขาอย่างคิดทบทวนนายตำรวจจึงเอ่ยความจริงพี่เสือก็น่าจะจำไม่ได้หรอกเพราะมันนานมาแล้วตอนนั้นบนหัวไหล่ของผมเพิ่งจะมีดาวอยู่ข้างละเม็ดเท่านั้นและเราได้พบกันเพียงหนสองหนแต่ที่ผมจำได้ก็เพราะกิตติศัพท์ของพี่ที่ได้รับฟังมาก็เลยติดตาติดใจมาจนถึงวันนี้ขอโทษอย่างมากครับเสือรับสารภาพผมจำสารวัตรไม่ได้จริงๆผมชื่อคำรณคำรณพิทักษ์ประชาขอบคุณครับว่าแต่คุณคำรณเคยพบผมที่ไหนช่วยแนะนำด้วยสิบางทีผมอาจจะนึกขึ้นมาได้ที่หาดใหญ่ตั้ง 7-8 ปีมาแล้วตอนนั้นพี่เสือไปเป็นเสือข้ามแดนและก็ร่วมฟาดฟันพวกค้าของเถื่อนกับเจ้านายก่ายของผมที่นอนเจ้านายของคุณใครกันครับตอนนี้ท่านเป็นผู้กำกับไปแล้วเพิ่งย้ายจากเพชรบุรีไปอยู่ที่กรมเมื่อต้นปีนี้เองชัดแจ๋วหรือยังครับมาโนดนายตำรวจหนุ่มหัวเราะร่าออกมาแม่นเพลงครับสมัยนั้นผมยังไม่มีโอกาสคุ้นเคยกับพี่เสือนักแต่รู้จักดีเพราะผู้กำกับท่านเล่าเรื่องพี่เสือให้ลูกน้องฟังอยู่บ่อยๆคืออ้างอิงแบบยกเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราเอาเยี่ยงอย่างนะครับจนผมรู้สึกคุ้นกับพี่แต่พี่เสืออย่าไปกังวลใจเรื่องจำผมไม่ได้ที่เท้าความหลังมาคุยเกริ่นกันก่อนผมเพียงต้องการบอกให้พี่เสือสบายใจว่าเรากันเองมีอะไรเปิดอกคุยกันได้และเมื่อพี่เสือต้องมาประจำอยู่ที่นี่ด้วยแล้วมีอะไรขัดข้องต้องการความช่วยเหลือยังไงอย่าได้เกรงใจเป็นอันขาดบอกมาได้เลยผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับเสือบอกยิ้มรู้สึกปลอดโปร่งใจเป็นครั้งแรกหลังจากอึดอัดใจมานานหลายชั่วโมงสำหรับคืนนี้เสือบอกยิ้มนายตำรวจหนุ่มจุดบุหรี่ให้ตัวเองหลังจากเสือปฏิเสธเมื่อเขายื่นซองบุหรี่ให้แล้วก็เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ในท่าสบายก่อนจะบอกว่าเรามาเริ่มงานทันทีเลยนะครับขอให้พี่เสือคิดเสียว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อให้งานนี้ง่ายขึ้นผมยอมรับว่าคดีนี้ยังมืดแปดด้านเลยทีเดียวเพราะเท่าที่ผมทราบมาก่อนน่ะคุณสมภพออกจะเป็นคนเจ้าชู้เอาการสามยังมีเรื่องงานตึงตังขึ้นมาอีกรูปคดีจึงมองออกไปว่าเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นพี่เสือคุ้นเคยกับคนตายดีไหมครับคุณสมภพเป็นนักเรียนป่าไม้รุ่นพี่ของผมหนึ่งรุ่นระหว่างเรียนหนังสือคุ้นเคยกันพอควรเรื่องงานเท่าที่ผมทราบคุณสมภพไม่เคยเสียหายเรียกว่ามีผลงานดีเด่นในคนหนึ่งของกรมป่าไม้เลยทีเดียวครับโดยส่วนตัวไม่ค่อยจะได้ติดต่อกันนักนอกจากเวลาพบปากกันโดยบังเอิญก็ชวนกันกินข้าวบ้างเที่ยวด้วยกันบ้างหนสองหนแต่เรื่องนิสัยเจ้าสำราญเนี่ยรู้สึกจะเป็นความจริงแล้วก็เป็นมานานแล้วผมอยากทราบเหตุการณ์ตั้งแต่พี่เสือพบกับคนตายเมื่อตอนหัวค่ำจนถึงตอนถูกยิงน่ะขอรายละเอียดด้วยครับเป็นต้นว่าพูดคุยอะไรกันบ้างซึ่งอาจจะเป็นประเด็นสำคัญกับการตายเมื่อตอนอยู่ที่ร้านผมไม่อยากซักถามอะไรมากเพราะมีคนอื่นอยู่ด้วยพี่เสือจะสังเกตได้ว่าผมไม่ทักทายพี่เสือเสียด้วยซ้ำไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าผมรู้จักพี่มันเกี่ยวกับลูกคดีด้วยผมเข้าใจทีแรกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องปิดห้องสอบสวนกันแล้วก็คุมตัวมาด้วยเลยร้อยตำรวจเอกคำรณหัวโรเบาๆบอกว่าผมต้องการดึงความสนใจของคนอื่นไปในรูปที่ว่าผมกำลังสงสัยพี่เสือจะเป็นตัวการยิงคุณสมภพตัวเองหวังฟลุกเท่านั้นว่าถ้าคนร้ายยังอยู่ในที่เกิดเหตุมันก็จะต้องเห็นและก็สบายใจว่าตำรวจคงมองข้ามมันไปแล้วผมต้องการให้มันผยองซะก่อน
ได้ทีเมื่อไหร่เราจะตลบหลังมันทันทีหวังว่าพี่เสือก็ไม่อึดอัดใจนะครับถ้าลูกคดีตอนนี้จะออกมาในแบบที่ว่าพี่เสือกำลังตกอยู่ในสายตาของตำรวจก่อนไม่หรอกคุณคำล้นจัดการได้ตามสบายผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเสมอผมสนใจเรื่องนี้มากอยากได้เห็นตัวคนร้ายเร็วๆด้วยมีอะไรจะให้ผมช่วยได้บ้างไหมเล่ารายละเอียดที่ผมบอกก่อนก็แล้วกันครับไม่มีความจำเป็นอะไรที่เสือจะต้องปิดบังต่อไปอีกรวมทั้งคำบอกเล่าของผู้ตายก่อนจะสิ้นใจด้วยเสือเสริมความคิดของเขาในตอนท้ายกับร้อยตำรวจเอกคำรวนด้วยว่าผมมาคิดดูแล้วปัญหาเรื่องชู้สาวน่าจะตกไปคุณพระพลึงจึงควรจะพ้นข้อสงสัยเหลือประเด็นสำคัญก็คือเรื่องงานกับเงินทองนี่แหละครับคุณคำรวนอยู่ที่เนี่ยก็คงจะพอรู้ว่าคุณสมภพฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหนรู้สึกจะเที่ยวจัดสักหน่อยและแกก็เป็นคนกว้างขวางมากเสียด้วยในจังหวัดเนี้ยข้อที่น่าสนใจเหมือนกันมันมีอยู่สองนัยยะคุณสมภพอาจจะรับสินบนพ่อค้าไม้มาแล้วเกิดไปหักหลังพวกนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปจับปวงไม้ที่ว่าอย่างที่ตกเป็นข่าวหนังสือพิมพ์คือกินของเขาแล้วก็ถ่ายรถหัวเขาด้วยพวกนั้นถึงได้เจ็บใจกันมากหรืออีกนัยยะหนึ่งคุณสมภพแกทำงานตรงมาโดยตลอดเจ้าพวกนั้นแค้นขึ้นมาก็เลยป้ายร้ายเอาเพื่อหวังให้ถูกย้ายไม่ไปเป็นก้างฝางขอพวกมันอีกก็คุณสมภพจะย้ายไปวันสองวันนี้แล้วอ่ะพวกมันจะต้องมาเสี่ยงยิงให้เรื่องอื้อฉาวขึ้นมาอีกทำไมล่ะครับเสือแย้งในตำรวจก็บอกว่านี่แหละที่ทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าคุณสมภพน่าจะเป็นคนตรงไม่ยอมร่วมมือทำผิดกับพวกมันและพร้อมกันก็จะกำความลับของพวกนั้นไว้มากด้วยพวกมันคงกลัวว่าถึงคุณสมภพย้ายไปแล้วแต่อาจขยายความลับให้คนอื่นรู้โดยเฉพาะคนที่ถูกส่งมาทำงานแทนก็คือตัวพี่เสือจึงรีบจัดการปิดปากซะเลยผมเพิ่งจะแน่ใจเดี๋ยวนี้เองว่าคนตายถูกพ่อค้าไม้เถื่อนแบล็กเมย์มาโดยตลอดและที่คุณสมภพต้องตายเพราะแกไม่ยอมแพ้พวกมันคงจะไปแสดงอะไรบางอย่างออกมาว่าถึงจะถูกย้ายไปแล้วแกก็ยังจะสู้ต่อไปจนกว่าพวกนั้นจะบรรลัยหรืออะไรทำนองนี้แหละจึงเกิดการสั่งเก็บเด็ดขาดขึ้นมาพี่เสือติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดหรือเปล่าครับผมสนใจมาตั้งแต่แรกดูเหมือนจะมีบัตรสนเทพฟ้องไปที่กรมก่อนทางผู้ใหญ่สั่งสอบสวนแล้วก็ไม่เป็นความจริงเรื่องจึงเงียบไปต่อมาไม่นานนักหนังสือพิมพ์ยิงโจมตีซ้ำรู้สึกว่าจะเจาะจงเล่นงานกันเลยทีเดียวในตำรวจหนุ่มยิ้มขรึมแล้วชี้ประเด็นให้เสือเห็นทุกอย่างเป็นไปตามฟอร์มของมันพี่เสือเห็นไหมครับแรกทีเดียวลงมือเคี่ยนกันเบาๆก่อนแค่บัตรสนเทศแล้วก็หนักขึ้นด้วยการโจมตีทางหนังสือพิมพ์พอถึงบทสุดท้ายเห็นว่ายังหยุดยั้งความตั้งใจของคนสมภพไม่ได้มันก็สั่งปิดปากพี่เสือว่าจะเป็นไปได้ไหมครับมีประเด็นบางอย่างที่เราน่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เหมือนกันนะข้อไหนครับคุณสมภพเอาเงินทองมาจากไหนไปเที่ยวเตะได้ฟุ่มเฟือยผมสะกิดใจข้อนี้อยู่ไม่น้อยถูกละถึงที่บ้านช่องจะไม่มีสมบัติมากมายเกินตัวแต่เราก็รู้อยู่ว่าลำพังเงินเดือนข้าราชการจะเที่ยวเตร่ฟุ่มเฟือยไม่ได้นี่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณสมภพไปประพฤติชั่วที่ไหนนะครับแกอาจจะหลวมตัวหยิบยืมเงินทองใครมาแล้วก็ถูกเจ้าของเงินขอร้องให้ร่วมมือบางอย่างบังเอิญเจ้าของเงินเป็นพ่อค้าไม้เถื่อนรายหนึ่งเมื่อไม่ได้รับการร่วมมือก็สวมรอยยิงทิ้งก็ได้นี่ร้อยตำรวจเอกคำรณเงียบไปอึดใจใหญ่ก่อนจะออกความเห็นใช่ครับคุณสมภพมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยจริงแต่เรื่องหนี้สินอย่างที่วิเสือว่าในแกคงไม่มีหรอกเครดิตการเงินของคุณสมภพที่จังหวัดเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้แกมีคนสนับสนุนในเรื่องเงินเรื่องทองอยู่เหมือนกันเข้าใจว่าขาดเหลือเมื่อไหร่ก็ไปเอามาใช้ได้สบายใครครับที่สนับสนุนน่ะญาติผู้ใหญ่ของคุณสมภพเองชื่อพ่อเลี้ยงคำแสนเป็นพ่อไม้เมียตายดูมันจะมีศักดิ์เป็นลุงของคุณสมภพไอเนี่ยผมยังไม่แน่ใจจะต้องสืบดูอีกทีแต่ที่แน่ๆพ่อเลี้ยงคนนี้รวยมากคนนึงในจังหวัดตากมีกิจการค้าในจังหวัดนี้แล้วก็จังหวัดอื่นอีกมากมายเป็นคนใจบุญบริจาคเงินให้ที่โน่นที่นี่แทบทั้งปีเถี่ยละแต่ละทีก็ก้อนโตๆทั้งนั้นและข้อสำคัญพ่อเลี้ยงคำแสนเนี่ยรักคุณสมภพมากเสียด้วยตามที่ผมรู้มาพ่อเลี้ยงมีลูกสาวคนเดียวสวยมากชื่อคำหยาดใครต่อใครก็อยากจะเป็นลูกเขยแกทั้งนั้นแหละรวมทั้งผมด้วยนายตำรวจหนุ่มหัวเราะขำขันคำพูดของตัวเองก่อนจะกล่าวต่อไปว่าแต่แล้วไม่ว่าหนุ่มคนนี้หรือหนุ่มคนไหนต้องมีอันถอยกลูดกลับไปหมดเพราะอะไรพี่เสือทราบไหมครับผมเห็นจะต้องให้คุณคำนวณสารภาพเองดีกว่าว่าไปเสียท่ายังไงถึงต้องยอมถอยล่นกลับมา
เสือหยอดกลับให้อารมณ์สนุกของนายตำรวจฝ่ายนั้นจึงสารภาพตามตรงอย่างซื่อๆผมแพ้คุณสมภพครับหืมเป็นไปได้หรือครับมันเป็นไปได้คุณสมภพก็คุณคำหยาดคั่วกันมานานแล้วและพอลิงคำแสก็เต็มอกเต็มใจด้วยเพราะรักคุณสมภพมากเรื่องนี้เขาลูกกันเกือบทั่วเมืองเลยทีเดียวพี่เสือลองคิดดูสิครับคนที่ร่ำรวยขนาดพ่อเลี้ยงคำแสนเต็มใจจะยกลูกสาวที่ทั้งสาวทั้งสวยซึ่งมีอยู่คนเดียวให้ไอ้หนุ่มด้วยความรักได้ลงคอและยังเป็นญาติกันด้วยอย่างนี้แล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองคีปติ๋วจะมีความหมายอะไรเห็นเขาว่ากันว่าขนาดพ่อเลี้ยงจะปลูกบ้านให้คุณสมภพอยู่เสียด้วยซ้ำแต่แกอายกลัวคนดินทามากไปเลยขอเช่าบ้านอยู่เองไม่ยอมรับศรัทธาของพ่อเลี้ยงคำแสนเสือเพิ่งจะรู้ความจริงความสงสัยในประเด็นนี้จึงหมดไปนึกดีใจที่เพื่อนรุ่นพี่ไม่มีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเมื่อเป็นอย่างนี้จุดสงสัยเกี่ยวกับฆาตกรรมครั้งนี้จึงมุ่งไปที่พวกเสียผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาของผู้ตายมันเป็นการเพิ่มความตั้งใจให้กับเสือมากขึ้นที่จะเอาตัวคนร้ายมาลงโทษให้จงได้พี่เสือกลับไปพักผ่อนได้แล้วล่ะครับนายตำรวจบอกผมจะต้องสอบปากคำคุณพระพลึงกับคุณสุดทนอีก2คนดูว่าเผื่อจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมบ้างสอบในฐานะอะไรครับขอโทษถ้าไม่เป็นความลับสำหรับพี่เสือไม่ลับหรอกเพราะผมจะต้องขอความร่วมมืออยู่แล้วหยุดคิดนิดนึงร้อยตำรวจเอกคำรณจึงบอกกับเสือว่าขั้นแรกเนี่ยผมจะสอบทั้ง2คนในฐานะเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ก่อนต่อไปค่อยว่ากันอีกทีโดยเฉพาะผู้ตายไปหาคุณพระพลึงก่อนถูกยิงและวิถีกระสุนที่ยิงก็ออกมาจากทางด้านหลังของร้านถ้าคำบอกเล่าของพี่เสือไม่ผิดไม่ผิดแน่คุณสมภพเพิ่งจะเดินออกมายังไม่ทันได้นั่งจะยืนหันหลังไปทางโน้นท่าทางคล้ายกำลังหงุดหงิดใจออกมาด้วยนายตำรวจพยักหน้าช้าๆแววตาของเขาเต็มไปด้วยความครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยตามวิถีกระสุนจะมีโต๊ะอาหารขวางหน้าอยู่3แถวมีช่องว่างระหว่างแถวพอสมควรถัดออกไปก็เป็นวงดนตรีที่อยู่เยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยเลยวงดนตรีไปอีกฝากหนึ่งก็เป็นโต๊ะอาหารเหมือนกันด้านหลังวงดนตรีเป็นห้องครัวห้องทำงานห้องพักนักร้องนักดนตรีทุกจุดที่ว่าสามารถยิงมาได้ทั้งนั้นมันกว้างเหลือเกินถ้าคุณสมภพถูกยิงตอนกำลังนั่งอยู่แล้วก็ไปอย่างวงมันกระชับแคบเข้ามาเหลือแค่3แถวโต๊ะอาหารที่ขวางหน้าอยู่เท่านั้นเสือพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นด้วยเขาคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมภพไม่ยืนเด่นอยู่เช่นนั้นมุมยิงจะมีไม่มากนักเพราะคนที่นั่งอยู่แถวหน้าๆจะบังไว้หมดถ้าเป็นการยิงระหว่างที่สมภพนั่งอยู่คนยิงจะต้องอยู่ในระยะประชิดใกล้ที่สุดและเขาน่าจะเห็นเสือคิดว่ามือปืนจะต้องซุ่มอยู่แถวโต๊ะอาหารอีกด้านหนึ่งของวงดนตรีหรือจากด้านหลังของร้านมากกว่าจุดอื่นส่วนบนเวทีนั้นเป็นไปได้ยากเพราะถ้ามีใครแปลกหน้าขึ้นไปอยู่บนนั้นพวกนักดนตรีหรือนักร้องก็จะต้องมองเห็นแน่นอนอย่างไรก็ตามเสือมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามือปืนที่ยิงสมภพจะต้องมาแอบซุ่มรอจังหวะอยู่แล้วแล้วก็ใช้โอกาสเหมาะที่เปิดให้เพียงวิบตาเดียวจัดการกับเหยื่อของมันคนที่จะมีความใจเย็นเป็นยอดมีความกล้าและการตัดสินใจได้ถูกต้องฉับไวแม่นยำได้ผลงานเต็มเป้าหมายขนาดนี้ได้เสือคิดว่ามันไม่ใช่มือปืนชั้นธรรมดาที่ทำงานครั้งนี้โดยอาศัยความคลุกอย่างเดียวแต่มันจะต้องเป็นมือปืนอาชีพชั้นดีเสือออกมาจากห้องทำงานของร้อยตำรวจเอกคำรณเมื่อเวลาเกือบตีสองพอผ่านมาถึงโต๊ะในสิบเวรก็เห็นสุดทนกับพระพลึงนั่งกันอยู่เงียบๆใกล้ๆโต๊ะนั้นห่างออกไปเล็กน้อยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งราวสิบคนนั่งบ้างยืนบ้างคอยอยู่จากเครื่องแต่งกายพอเดาได้ว่าเป็นพวกเด็กและนักดนตรีจากร้านพระพลึงติดตามมาเป็นเพื่อนหญิงสาวมองเสือด้วยหางตานิดนึงและก็เมินหน้าไปทางอื่นอย่างไม่สนใจส่วนผู้จัดการหนุ่มแห่งร้านอาหารพระพลึงยิ้มให้เสือด้วยสีหน้ากระตือรือร้นเขาลุกขึ้นยืนเมื่อเสือเดินมาถึงแล้วก็ถามขึ้นก่อนว่าคุณจะกลับหรือครับเสือพยักหน้าเหนื่อยๆหน้าตาของเขาตอนนี้ราวกับคนกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์อย่างหนักซึ่งเป็นสิ่งที่เสือต้องปฏิบัติตามคำขอร้องแกบังคับของนายตำรวจก่อนออกจากห้องสอบสวนมาว่าเมื่อเขาออกมาจากห้องจะต้องพบกับใครบ้างและหากถูกสอบถามจะต้องพูดออกตัวว่าอย่างไรผมเพลียเต็มทีต้องขอตัวก่อนนะครับคุณสุดทนขอโทษ
ตำรวจสอบสวนคุณยังไงบ้างสุทนถามเบาๆซึ่งเสียงนั้นเสือเชื่อว่าหญิงสาวคงจะได้ยินด้วยเขาตอบไปด้วยความดังขนาดเดียวกันว่าผมน่ากลัวจะแย่เขาสงสัยผมจะยิงเพื่อนแย่ที่สุดเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันคุณสุทนลองคิดดูที่เขาแจ้งข้อหากับคุณหรือยังครับเสือส่ายหน้าท่าทางกลัดกลุ้มตอนนี้ยังในตำรวจคนนั้นเขาก็คงเชื่อว่าผมไม่มีทางหนีเข้าไปไหนพ้นก็แน่ละเป็นข้าราชการอย่างผมจะหนีไปไหนได้ขอโทษครับคุณทำงานอะไรป่าไม้ผมเพิ่งได้รับคำสั่งย้ายมาแทนคุณสมภพเพิ่งจะมาถึงตากวันนี้เองพอดีเกิดเรื่องเสือสังเกตด้วยหางตาว่าพระพลึงเหลียวมามองเขาแวบหนึ่งขณะที่เขาแนะนำตำแหน่งการงานออกไปเขาไม่แสดงความสนใจในตัวหล่อนบอกผู้จัดการหนุ่มต่อไปว่ายังนับว่าเคราะห์ดีที่เขาไม่เอาตัวไว้นอนให้ยุงกินตั้งแต่คืนนี้ความจริงคุณตำรวจคงอยากจะทำอยู่เหมือนกันถ้าไม่ติดระเบียบที่ว่าจะจับกุมข้าราชการต้องมีหนังสือไปขอตัวจากผู้บังคับบัญชาซะก่อนผมโชคไม่ดีเลยเสียใจด้วยครับคุณขอบคุณมากคุณสุทนผมยังไม่ทราบเลยว่าคุณชื่ออะไรเสือกลิ่นศักดิ์ครับคุณเสือคิดว่าจะช่วยตัวเองได้ยังไงต่อไปถ้าตำรวจยังไม่สิ้นสงสัยก็เห็นจะต้องสู้คดีกันผมเชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องมีผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยตั้งใจมาทำงานไม่เคยคิดผ่านกับใครกับคุณสมภพก็ชอบพอกันพอสมควรจะไปฆ่าแกงกันได้ยังไงคุณเสือสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับการตายของคุณสมภพผมเพิ่งมาถึงจะไปสงสัยอะไรได้คือไปสงสัยสุ่ม4สุ่ม5จะยิ่งแย่หนักขึ้นอีกเห็นจะต้องขอเวลาสักพักหนึ่งบางทีอาจจะพบช่องทางช่วยตัวเองบ้างถึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องก็ต้องจำใจทำแล้วล่ะจะดีหรือครับผมว่าสู้ปล่อยให้ตำรวจเขาดำเนินการไปเองจะดีกว่ามั้งเสือย้อนถ้าคุณสุทนมาเจอปัญหาแบบเดียวกับผมเข้าจะพูดแบบนี้หรือเปล่าขืนปล่อยตำรวจจัดการทั้งหมดผมมีหวังแย่ก่อนใครในเมื่อตำรวจนั่นแหละกำลังสงสัยผมเต็มที่ผมจำเป็นจะต้องช่วยตัวเองบางทีผมอาจจำเป็นจะต้องไปขอพึ่งคุณสุทนบ้างหวังว่าคงไม่ขัดข้องนะครับก็ได้ผมยินดีถ้ามันจะไม่นำความเดือดร้อนมาถึงผมแค่นี้ทางร้านก็แย่แล้วผมต้องการเพียงแนวทางบางอย่างรับรองว่าจะไม่ให้เดือดร้อนมาถึงคุณหรอกผมต้องการตัวฆาตกรตัวจริงมาให้ตำรวจเท่านั้นแหละเพื่อช่วยตัวเองด้วยถ้าเท่านั้นจริงๆก็พอจะช่วยเหลือกันได้ครับแต่ไม่รับรองว่าผมจะให้ความสว่างตามความต้องการของคุณเสือได้ผมรู้เห็นเท่าที่เล่าให้ตำรวจฟังที่ร้านแล้วตอนนั้นคุณเสือร่วมฟังอยู่ด้วยนี่ครับก็อาจจะมีบางประเด็นที่เราจะต้องคุยกันเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าตอนเที่ยงได้ไหมถ้าคุณสุดทนไม่ขัดข้องก็ได้ถ้าคุณเสือยอมล้มความตั้งใจตอนนี้พักอยู่ที่ไหนครับโรงแรมแม่ปิงตำรวจผู้นึงมาตามตัวสุดทนไปยังห้องสอบสวนเสือจึงถือโอกาสบอกลาหลังจากนั้นราว20นาทีสามล้อพาเขากลับมายังห้องพักจัดแจงอาบน้ำตั้งใจจะนอนให้หลับสนิทเพื่อเอาแรงไว้สู้กับปัญหายุ่งยากในวันรุ่งขึ้นซึ่งมีเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง4ชั่วโมงก็จะสว่างอยู่แล้วถึงกระนั้นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวันว่าเสือจะหลับสนิทก็ต้องใช้สติอันมั่นคงข่มใจกระเจิงของตัวเองอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสำเร็จเขาตื่นขึ้นราว6โมงตามความเคยชินรู้สึกร่างกายสดชื่นเป็นปกติรีบอาบน้ำแต่งตัวตั้งใจว่าเมื่อรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดหน้าโรงแรมแล้วก็จะรีบไปรายงานตัวกับป่าไม้เขตก่อนอื่นหลังจากนั้นถ้าไม่มีข่าวเพิ่มเติมจากสารวัตรคำรณเขาก็จะไปพบกับสุทนที่ร้านพระพลึงในตอนเที่ยงจุดประสงค์อันแท้จริงของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้จัดการหนุ่มผู้นั้นแต่อยู่ที่ตัวเจ้าของร้านสาวเขาจะต้องค้นให้พบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่สมภพตามไปพบหล่อนที่หลังร้านก่อนจะกลับออกมาถูกยิงตายเสือหวังว่าถ้าพระเพลิงรู้ว่าเขากับน้องสาวพ่อเลี้ยงชาญสามีของหล่อนมีความคุ้นเคยกันอยู่บางทีหล่อนอาจจะยอมให้ความร่วมมือแก่เขาเป็นอย่างดีก็ได้ถ้าหล่อนจะไม่ใช่ตัวการในกรณีนี้เสียเองแต่งตัวเสร็จตรวจความเรียบร้อยภายในห้องเสร็จแล้วเสือก็พาตัวไปยังประตูเพื่อจะออกไปข้างนอกมือเอื้อมออกไปถอดกลอนแล้วดันบานประตูออกไปทันทีที่บานไม้พ้นช่องวงกบกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆแผ่นนึงก็ปลิวร่วงลงมาเสือรีบก้มขึ้นมาหยิบอ่านข้อความในกระดาษไม่ใช่ลายมือแต่เป็นตัวพิมพ์ดีดไม่มีคำขึ้นต้นและก็ไม่ยาวนัก
แต่มันสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจเสือให้ถี่รัวขึ้นได้ในพริบตาแรกที่เห็นอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายของเจ้าสมภพเจ้านั่นมันตายเพราะความชั่วชาติของมันเองมันปลิ้นปล้อนหักหลังคนอื่นสร้างความเจ็บแค้นให้กับเขาจึงได้รับโทษทันที่สะสมกันด้วยชีวิตของมันนี่เป็นคำขอร้องแต่ถ้าไม่ยอมเชื่อจงดูเจ้าสมภพเป็นตัวอย่างจากผู้หวังดีมันเป็นจดหมายขู่กันชัดๆเสือกัดกรามนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ความคิดของเขาอึงอ่อนแน่ละไม่คิดจะถอยหลังถอยไม่ได้และไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะเขาให้สัญญากับสมภพไว้แล้วเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงเป็นภารกิจที่เขาจะต้องกระทำให้สำเร็จลงจงได้